อ่ะหน้าตาแป้งเขาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเป็นแป้งพับไม่ผสมรองพื้นมีความวิงวิงนิดนึงอย่างนี้เลยประมาณนี้ทั้งแป้งมีทั้งพับมีทั้งสวัสดีค่ะกลับมาเจอแกมที่ช่องแกมมี่สวัสดีแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับรีวิวแป้งพับไม่ผสมรองพื้นของ BWB มีคนขอรีวิวแบบเต็มๆมาอยากให้ใช้ดูวันนี้ก็เลยจัดมาให้เพื่อนๆนะแบรนด์นี้พรีเซนเทชันดีงามมากอันนี้คือของที่ได้แกมได้พับแบบนี้มานะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ว่าเราจะได้ถุงแบบนี้มาด้วยเป็นงานถุงกับมะหยี่ไว้ใส่แป้งอีก1ชั้นน่ารักมากแล้วก็อ่ะหน้าตาแป้งเขาเป็นแบบนี้นะคะก็หน้าตาแพคเกจจิ้งนะคะไม่ก็คือพกพาไปไหนมาไหนได้ตามปกติเปิดออกมานะคะมีกระจกมีแปรงแปรงเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้ขนแน่นมาแต่ว่าเป็นแปรงที่สามารถใช้งานได้จริงหน้าตาแบบนี้ตรงนี้นะคะมีชามแบบน่ารักน่ารักมาให้แบบนี้น่ารักมากเว้ยดูดิแปรงเนี่ยขนจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นแต่สามารถใช้ทัชอัพระหว่างวันได้อยู่เช่นเดียวกันกับตัวพัฟของเขามีความโปร่งๆบางๆแต่ว่าใช้ลงได้จริงนะแล้วก็ใช้ทัชอัพระหว่างวันอย่างเงี้ยได้เลยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากพกทั้งแปรงแล้วก็ฟองน้ำนะคะก็คือสามารถใส่แล้วก็ปิดแบบนี้ได้เลยอยู่เลยไม่หลุดเลยนะคะ BWB Moon Dust Powder Burring and Refreshing มี SF 30 PA บวกๆสีที่แกมได้มาจะเป็นเบอร์ 1.5 Light Beige ซึ่งผิวแกมตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ MAC NC 12นะแล้วก็เปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับแป้งแพคเกจจิ้งแบบทำดีมากมีที่กั้นมาให้สีเป็นประมาณนี้ 1.5เป็นแป้งพับไม่ผสมรองพื้นมีความวิงวิงนิดนึงที่แกมเห็นงานวิงวิงครั้งแรกอ่ะแกมแบบว่าตัดใจว่าจะไม่ซื้อด้วยซ้ำแต่มันก็มีความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ก่อนๆหน้านี้ที่ผ่านมาแกมชอบมากเลยแกมก็เลยซื้อน้องเขามานะคะซึ่งแกมต้องบอกไปเมื่อก่อนเลยว่าอันเนี้ยแกมใช้ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ตัวเนี้ยจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวเรียบเนียนไม่ได้มีรูขุมขนหน้าแก้มเยอะๆเท่าไหร่เนาะใช้แป้งให้ทุกคนดูหนึ่งฝังอันนี้คือความมันที่มันออกมาใช่ปะซับความมันดีมากเอาความมันออกไปได้เลยจะทำให้รูขุมขนมีความเนียนผิวมีความแมทขึ้นนะคะมีความเบลอซอฟต์สวยอะประมาณนี้ให้ทุกคนดูตรงหน้าผากปึ้งสวยแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะแกมจะให้ทุกคนดูนะใช้ผับให้ทุกคนดูเนี่ยเบลอเนียนสวยอย่างนี้เลยแมทขึ้นเบาบางเชียร์คุณน้องคนนี้ให้กับคนที่มีผิวแห้งผิวผสมแล้วก็มีผิวเรียบเนียนแป้งตัวนี้จะให้งานผิวแบบปี2024จริงๆคือเป็นงานโชว์ผิวดูเป็นธรรมชาติไม่เน้นปกปิดไม่เน้นหนาใช้เซตรองพื้นแบบไม่เป็นแป้งๆเลยว่าน้องๆ นักศึกษาหรือว่าคนที่มีผิวแห้งผิวผสมแล้วผิวเรียบเนียนเนี่ยใช้ตัวเนี้ยน่าจะชอบปัญหาหนึ่งที่แกมเจอกับคุณน้องคนนี้ก็คือใช้เดียวๆเนี่ยมีการตกร่องตรงหน้าแก้มแล้วก็ใช้คู่กับรองพื้นรองพื้นนี่มันแบบไม่เคยตกร่องเลยใช้กับคุณน้องคนนี้ก็มีอาการตกร่องหน้าแก้มเกิดขึ้นก็เลยมีความรู้สึกว่าจะแนะนำคุณน้องคนนี้ให้กับคนที่แบบว่าผิวเรียบเนียนไม่ได้มีรูขุมขนหน้าแก้มกว้างๆมากกว่างานรูขุมขนนะคะมันจะเป็นแบบประมาณนี้ซึ่งเวลาเหงื่อออกมาเนี่ยรูขุมขนตรงเนี้ยจะดูกว้างแล้วก็เหมือนมีแป้งนะคะตกร่องไปก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะแกมจะทิ้งลิงก์พิกัดของต่างๆอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเปิดดูได้เลยนะนี่ขอลาไปกับแป้งไม่ผสมรองพื้นของ BWB Moon Dust Powder Packaging เลิศมากมีทั้งแปรงมีทั้งพัฟมีทั้งมีกระจกมาให้ไปละบาย